นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะเจาะตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวรรณปัทโชตนะคะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณชัยพรคะเช้านี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดมาอยู่ในแดนสีเขียวนะคะพามาดู5ดับหลักทรัพย์แล้วก็เซตล่าสุดกันก่อนที่จะไปดูแนวโน้มนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขึ้นมา 6.21 จุดนะคะที่ระดับ 1557.65 จุดค่ะหรือประมาณ 0.40% นะคะมูลค่าการซื้อขาย 4,848 ล้านบาทค่ะ5ดับหลักทรัพย์นะคะ AOT ขึ้นมา 2% TMB บวกต่ออีกเกือบ 2% ค่ะ KTB ขึ้นมาเกือบ 2% True ขึ้นมาไม่ถึง 1% แล้วก็ UV ขึ้นมาเกือบ 3% ในช่วงเช้าวันนี้นะคะ 1,557.78 จุดนะคะดูแล้วแนวโน้มดัชนีหุ้นไทยส่งท้ายวันศุกร์วันนี้น่าจะมีการแกว่งตัวยังไงบ้างคะคุณชัยพรคะครับผมคิดว่าถ้าดูในแง่ของรายสัปดาห์เนี่ยวันศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นวันที่นักทุนให้ความสำคัญมากสำหรับคนที่ดูเซนติเมนต์นะครับดูบรรยากาศการลงทุนเพราะว่าถ้าวันศุกร์เนี่ยตลาดเนี่ยสามารถเทรดในลักษณะที่อยู่ในแดนบวกได้ทั้งวันแล้วก็ปิดค่อนข้างดีเนี่ยนะครับผมคิดว่าเซนติเมนต์หรือบรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกแบบนี้เนี่ยจะส่งต่อไปในส่วนของสัปดาห์หน้าต่อนะครับต้องบอกว่าในช่วงของวันนี้เองมีข่าวมา 2-3 เรื่องนะครับที่เป็นผลบวกกับมุมมองนะครับของการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เลยทำให้ตลาดดูเหมือนมีความคึกคักขึ้นมาอีกครั้งมีทั้งข่าวเรื่องของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะอันนี้มีผลไหมคะว่าแหมก็เป็นไปตามคาดการไว้แล้วผมคิดว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะส่วนใหญ่แล้วเป็นไปตามคาดครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในวันนี้เองมีนอกเหนือจากข่าวนี้แล้วยังมีข่าวเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนใหญ่ๆอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของแผนการลงทุนของ AOT นะครับซึ่งก็ดูแล้วเหมือนจะเป็นบวกกับทาง AOT นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่จะจัดเก็บกับผู้ประกอบการของโทรศัพท์มือถือนะครับตรงนั้นก็ดูเหมือนจะทำให้กลุ่มเหล่านี้ดูดีขึ้นครับอย่างนี้กรอบดัชนีน่าจะเป็นยังไงคะภาพในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวหน่อยนะคะครับถ้าดูในภาพของระยะยาวนะครับตลาดเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมที่จะเทรดขึ้นไปถึงระดับปลายปีเนี่ยใกล้ๆ 1,600 จุดเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในภาพตรงนั้นอยู่นะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในภาพที่เรายังเห็นอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับการฟื้นตัวของกำไรของบริษัทจดทะเบียนต่อเนื่องการฟื้นตัวของตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อเนื่องนะครับในภาพระยะสั้นผมคิดว่าหลังจากที่ตลาดเนี่ยเบรกแนวต้าน1550ขึ้นมานะครับเราคิดว่าในส่วนของตลาดเองน่าจะเทรดขึ้นไปได้ถึงใกล้ๆ1580จุด1580จะเป็นแนวต้านแล้วนะคะตอนนี้แนวรับก็คือ1550ซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านเก่านะคะก็ตอนนี้มองภาพในระยะสั้นระยะยาวก็ยังคงมีทิศทางของเชิงบวกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจะต้องกำหนดกันต่อนะคะมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยท่านผู้ชมคะถือว่ามีทิศทางสดใสเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสหรัฐฝั่งของยุโรปรวมถึงเอเชียในช่วงภาคเช้าวันนี้ด้วยค่ะไปดูที่ฝั่งของสหรัฐกันก่อนค่ะดาวโจนส์ก็ขึ้นมา60จุดส่วน Nasdaq ค่ะขึ้นมา5จุดนะคะ S&P 500บวก5จุดฝั่งของยุโรปบวกสีเขียวกันทั่วหน้า FTSE 100นะคะขึ้นมา 22. จุด CAC 40ค่ะขึ้นมา 52. ดัชนีเยอรมนีบวก86ค่ะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะก็โตเกียวขึ้นมา11จุดค่ะสิงคโปร์บวก7หางเซ็งฮ่องกงบวก57ไต้หวันบวก95อินโดนีเซียลบ12มาเลเซียบวกเล็กน้อยโซลขึ้นมา12จุดนะคะทิศทางสดใสเซตบ้านเราก็สดใสด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจะยังคงนั่งอยู่กับเราในรายการนะคะแล้วก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันที่รายการ Stop Loss Nation TV หลังโฆษณาอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้เราอยู่กับทางด้านของผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญค่ะที่เมื่อสักครู่นะคะให้แนวรับ 1,550 จุดนะคะจะเป็นแนวรับจากที่เคยเป็นแนวต้านส่วน 1,580 จุดตอนนี้จะเป็นแนวต้านไปแล้วนะคะการกำหนดกลยุทธ์ช่วงนี้กำหนดยังไงคะต้องถือหุ้นกลุ่มไหนคะตอนนี้ก็
ภาพที่เรามองเนี่ยผมคิดว่าตลาดยังเป็นลักษณะกึ่งๆ selective นะครับแล้วก็ในเลขนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นมินิแรลลี่นะครับส่วนใหญ่แล้วหุ้นที่มีสตอรี่มีข่าวเข้ามาน่าจะโดดเด่นนะครับฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นเนี่ยจะอาจจะไม่กระจายทั้งกระดานเหมือนอย่างในช่วงที่เราเห็นการแรลลี่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1,400 จุดขึ้นมา 1,500 จุดนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องดูพยายามเลือกหุ้นที่มีสตอรี่นะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของหุ้นเนี่ยควรจะอยู่ในภาพที่เรียกว่าไม่แพ้ตลาดนะครับตลาดขึ้นหุ้นเราขึ้นด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของหุ้นที่น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มได้ค่ะอย่างนี้น่าจะเลือกกลุ่มไหนดีคะควรจะต้องเป็นกลุ่มที่ลงไปหนักๆไหมคะตอนนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มที่ค่อนข้างโอเวอร์โซลมากนะครับในสายตาเราแล้วก็เราเริ่มเห็นภาพของสตอรี่ทางด้านบวกเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราคิดว่าหุ้นกลุ่ม ICT เราเริ่มเห็นสัญญาณในเชิงบวกดีขึ้นดีขึ้นหลังจากที่นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่ากังวลกับเรื่องของการแข่งขันมากนะครับกสทช.เองก็วันนี้ให้ข่าวนะครับในเรื่องของการที่อาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนในเรื่องของเงินที่จัดเก็บนะครับจากผู้ประกอบการนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ากสทช.เนี่ยอยากจะให้ผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยตกส่งต่อไปถึงผู้บริโภคนะครับฉะนั้นในเรื่องของการจัดเก็บในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะลดลงเนี่ยนะครับก็คาดหวังว่าในเรื่องของการใช้นะครับการใช้ของผู้บริโภคเนี่ยน่าจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าดูในแง่ของผลประโยชน์นะครับแน่นอนในแง่ของผู้ประกอบการน่าจะได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่คงไม่ได้มากมายถึงขนาดเป็นมากๆนะครับเราคาดว่าน่าจะทำให้แวลูของหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้อีก 5% ค่ะนะครับฉะนั้นในหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังจะอยู่ในภาพที่ค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นทั้งกลุ่มเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่ถ้าตัวที่เด่นโดดเด่นที่สุดจะเป็นตัวไหนคะวันนี้เราพลิกตัวดีแท็กกันนะครับเพราะว่าการประมูลของตัว 4G เนี่ยในเรื่องของลายเส้นเองเนี่ยหมายกำหนดการก็น่าจะอยู่ในช่วงของปีหน้าประมาณกลางปีนะครับแต่ว่าในเรื่องของข่าวๆที่เข้ามาในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้ความเสี่ยงนะครับความกังวลของผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยลดลงแล้วหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาต้องถือบอกว่าเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับตลาดเราเชื่อว่าเมื่อภาพต่างๆหลายอย่างเนี่ยเริ่มค่อยๆดีขึ้นเนี่ยหุ้นกลุ่มเหล่านี้จะถูกรีเลทแล้วน่าจะขึ้นมาปิดแกปที่เขาต่ำกว่าตลาดได้นะครับดีแท็กตอนนี้ราคาหน้ากระดาน110.50 บาทนะคะก็ยังคงปรับตัวลดลงไปในช่วงภาคเช้านี้1บาทนะคะก็ดูแล้วการกำหนดกลยุทธ์นะคะสำหรับดีแท็กราคาที่เหมาะสมของปีนี้ปีหน้าเป็นยังไงบ้างคะของเรามีการอัปเกรดนะครับหุ้นดีแท็กนะครับมูลค่าพื้นฐานจากเดิมเนี่ยอยู่ที่122นะครับเราอัปเกรดไป130 บาทค่ะนะครับเรามองว่าภาพของตัวผลประกอบการของกลุ่ม ICT เนี่ยน่าจะอยู่ในภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงของ6-12 เดือนข้างหน้าค่ะนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยให้เงินปันผลสูงอยู่แล้วในระดับค่ะฉะนั้นเนี่ยดาวไซด์หรือความเสี่ยงของราคาเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นตัวของ Dtac นะคะมีราคาที่เหมาะสมนะคะจังหวะของการลงทุนก็ทยอยตั้งรับได้บริเวณแนวรับนะคะตอนนี้ให้แนวรับประมาณเท่าไหร่ดีคะตอนนี้110.50 บาทค่ะครับต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาปรับตัวขึ้นมาแล้วก็มาหยุดตรงแถวๆประมาณสัก110 บาทค่ะนะครับผมคิดว่าราคาเฉลี่ยของทั้งสัปดาห์เนี่ยก็จะอยู่ตรงระดับประมาณสัก108 บาทค่ะก็จะเป็นแนวรับที่ดีนะคะช่วงนี้เราเริ่มทยอยเปิดสายค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะโทรเข้ามาปรึกษาหุ้นนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีสายของคุณรุ่งเข้ามารอแล้วนะคะไปที่คุณรุ่งสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะเชิญค่ะค่ะคือมีTTCL นะคะโตโยไทยนะคะจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันจันทร์ที่25เนี่ยค่ะคาดว่าจะลงต่อไหมคะมีต้นทุน35 บาทค่ะขอบคุณค่ะครับ TTCL นะคะ35 บาทต้นทุนค่ะราคาหน้ากระดานอยู่ที่31.75 บาทค่ะก็จะขึ้น XD สัปดาห์หน้าก็น่าจะลงต่อไหมคะผมคิดว่า TTCL เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดอาจจะรู้สึกว่ากำลังกำไรของบริษัทที่บุกเข้ามาเนี่ยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนคาดการนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายทางบัญชีถ้าเราไปดูครับ
ต้องบอกว่าบริษัทเองเนี่ยในช่วงของที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขออกมาเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยค่อนข้างขาดความมั่นใจแต่เนื่องจากบริษัทเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านบัญชีไม่ได้กระทบในเรื่องของ cash item นะครับผมคิดว่าราคาหุ้นในระดับตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้ๆ bottom นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อโปรเจกต์ในส่วนของตัวพม่าเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของ valuation แล้วเนี่ยนะครับหรือมูลค่าพื้นฐานเนี่ยนะครับเรายังมองว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยน่าจะมีมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่ระดับ50บาทค่ะเดี๋ยวเราตัดที่กราฟประกอบด้วยนะคะเดี๋ยวไปที่สายถัดไปเลยนะคะคุณยานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากถามตัวหุ้นว่า SAWANG ค่ะว่าตอนนี้เข้าลงทุนได้หรือเปล่าคะแล้วรับอยู่ตรงไหนต้านตรงไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะใจเย็นค่ะหุ้นตัวไหนนะคะ SAWANG ค่ะค่ะซื้อหรือยังคะยังไม่ซื้อค่ะจะเข้าลงทุนตอนนี้ได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะค่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะค่ะเดี๋ยวขอตัวเดียวแล้วกันนะคะค่ะพอดีมีสายรอเยอะนะคะค่ะใช่ค่ะคือมูลค่าการซื้อขายน้อยมากนะคะครับบิดกันอยู่ที่หลักร้อยหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวกับอัญมณีครับค่ะต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีเสถียรภาพมากนักหมายความว่าเวลามีการขยายตัวของกำไรเนี่ยไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าราคาหุ้นตรงนี้ปลอดภัยไหมนะครับดูจากฐานราคาผมคิดว่าก็น่าจะปลอดภัยนะครับในแง่ของ valuation ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไป cover หุ้นตัวนี้อย่างจริงจังแต่ต้องบอกว่าในภาพของรวมๆเนี่ยต้องบอกว่าjewelry ของบ้านเราเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าผลประกอบการของกลุ่มเจลลี่เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าไหร่อันนั้นคือจุดอ่อนนะครับค่ะก็ต้องดูงบประกอบด้วยนะคะว่ากำไรดีหรือเปล่านะคะสำหรับผลประกอบการนะคะไปที่สายถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอันนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญถามได้เลยค่ะครับขอคำแนะนำหุ้นลิซซี่หน่อยครับขอสะกดให้นิดนึงนะคะตัวไหนนะคะ RICHY ครับนะคะ RICHY ครับตัวลิชชี่ซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะ5บาท40ครับขอคำแนะนำด้วยครับทำไงดีครับ5บาท40ลิชชี่ในช่วงเช้านี้นะคะอยู่ที่3บาท96สตางค์นะคะซึ่งเป็นหุ้นน้องใหม่ IPO เพิ่งเข้ามานะคะจริงๆแล้วน่าจะเข้าไปซื้อตอน IPO วันแรกๆด้วยซ้ำครับต้องบอกว่าตอนนี้หุ้นยังอยู่ในภาพที่ไซด์เวย์นะครับยังไม่ได้มีภาพอะไรที่ชัดเจนมากนักนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ามองในลักษณะของการเก็งกำไรหรือเปล่าถ้ามองในลักษณะของการเก็งกำไรนะครับผมคิดว่าหุ้นตัวนี้อาจจะต้องให้มีโมเมนตัมของราคาเนี่ยฟื้นตัวแต่นี้โมเมนตัมของราคาหรือภาพที่จะทำให้ราคาหุ้นกลับตัวได้เนี่ยเราควรจะเห็นการเทรดของหุ้นเนี่ยทะลุ4บาท10สตางค์ขึ้นไปถึงจะเห็นการฟื้นตัวของราคาหุ้นอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปต่อที่สายคุณแม็กนะคะคือหุ้น IPO ตอนนี้ถ้าจะวิเคราะห์เชิงกราฟเนี่ยยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะคะก็ต้องไปดูพื้นฐานประกอบด้วยนะคะแต่ว่าดูแล้วแนวโน้มไซด์เวย์คือยังไม่ไปไหนไกลค่ะต่อที่สายคุณแม็กค่ะคุณแม็กสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะสอบถามหุ้น MTI หน่อยครับค่ะซื้อไว้หรือยังคะซื้อไว้แล้วครับซื้อไว้ครับนะฮะต้นทุนเท่าไหร่คะ70กว่าบาทครับ MTI เหรอคะครับกลุ่มประกันภัยครับซื้อไว้สัก5ปี10ปีได้ไหมครับตัวนี้ซื้อไว้ต้นทุน70บาทเหรอคะ70กว่าบาทนะประมาณไม่ถึง80ครับราคาหน้ากระดานตอนนี้ประมาณ150กว่าบาทนะคะใช่ครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฟังคำแนะนำนะคะเช้านี้ยังไม่มีการซื้อขายกันนะคะครับกลุ่มประกันภัยเนี่ยถ้ามองในภาพของแมคโครใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นภาพที่น่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับผมยังเชื่อในเรื่องที่เมื่อคนไทยเนี่ยมีภาพของรายได้ในกระเป๋าดีขึ้นเราจะระมัดระวังและคอนเซิร์นมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ตัวเรามากขึ้นนะครับประกอบกับถ้าเราดูในแง่ของจำนวนของคนที่ถือประกันนะครับในบ้านเราเนี่ยเมื่อเทียบกับในอาเซียนด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าเราน้อยมากนะครับฉะนั้น
ถามว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเองเนี่ยต่อไปเนี่ยจะมีภาพในลักษณะที่ไปใกล้เคียงกับอาเซียนหรือเอเชียมากได้ไหมผมเชื่อว่าได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวฟอร์สหรือเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยต้องหันมาถือประกันมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องของตัวค่ารักษาพยาบาลนะครับค่ารักษาพยาบาลตอนนี้เนี่ยเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครเนี่ยไม่มีกรมธรรม์เนี่ยค่อนข้างจะลำบากแล้วนะครับก็ยังถือว่าดีนะครับค่ะยังดูดีอยู่นะคะถือต่อได้นะคะค่ะไปต่อที่สายคุณเอค่ะคุณเอสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะจะรบกวนสอบถามตัว ASP นะคะเข้าลงทุนได้ไหมคะแนวรับแนวต้านเท่าไหร่คะเอเชียพลัสนะคะค่ะค่ะราคาหน้ากระดาน3บาท88สตางค์ค่ะครับกลุ่มโบรกเกอร์เองผมคิดว่าภาพของกำไรนะครับถ้าดูจากวอลุ่มเองเนี่ยตอนนี้เราเห็นภาพของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าใน 3-4 เดือนแรกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากนะครับเราจะพบว่าในครึ่งแรกเนี่ยผลประกอบการโดยเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มโบรกเกอร์เองเนี่ยกำไรจะลดลงไปประมาณ 30-40% แต่ครึ่งหลังเนี่ยด้วยความที่ภาพของปัจจัยต่างๆเนี่ยมันอยู่ในเชิงบวกนะครับผมคิดว่าเราจะเห็นภาพปริมาณการซื้อขายเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีอันที่สองเองเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวนี้โบรกเกอร์เองโดยเฉพาะหลักทรัพย์เอเชียเองเนี่ยพยายามที่จะไปในลักษณะที่เป็นฟรีแมเนจเมนต์มากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมนะครับถ้าดูกันในเรื่องของตัว valuation ดูกันในเรื่องของเงินปันผลแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดว่าก็ยังอยู่ในภาพที่ใช้ได้นะครับตอนนี้ในส่วนของแนวรับเองเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของระดับราคานะครับแนวรับของตัวราคาหุ้นเนี่ยน่าจะมองแถวๆประมาณ3บาท76นะครับหุ้นตอนนี้ในระยะสั้นเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงนะครับฉะนั้นเรารอได้นะครับรอนิดนึงนะคะ3บาท76สตางค์จะเป็นแนวรับค่ะขออนุญาตมาดูตัวของ KTB นะคะมาเป็นอันดับ1ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณชัยพรกำหนดให้นิดนึงนะแล้วก็ตัว TMB ด้วยเพราะว่ามาคู่กันเลยนะคะหลังจากที่เราได้นายกแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการอะไรนะคะที่จะออกมาแล้วก็แบงก์ต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยก็จะดูคึกคักกันเหลือเกินค่ะครับต้องบอกว่าในส่วนของแบงก์ตัว KTB เองเนี่ย เป็นหุ้นที่เรามักจะมองว่าอยู่ในธีมนะครับเวลารัฐบาลจะมีการลงทุนค่ะแล้วยังไงเนี่ย KTB ก็จะถูกกำหนดอยู่ในกฎไกนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการเงินไปไฟแนนซ์ในส่วนของโปรเจกต์ของภาครัฐนะครับต้องบอกว่าภาพของตัวผลประกอบการของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับแล้วก็ดู PE เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเรียกว่าเทรดต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ใหญ่หลายๆแห่งะนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็นลักษณะของ good value จริงๆนะครับในแง่ของบุหลวงเองเนี่ยเราเพิ่งจะมีการปรับโลทาร์เก็ตนะครับไปปีหน้าค่ะนะครับหุ้นตัวนี้ก็โลทาร์เก็ตไปอยู่ที่27บาทค่ะแต่นี้ถ้ามองกันในเรื่องของแพทเทิร์นราคาระยะสั้นนะครับต้องบอกว่ายังเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างดีนะครับซื้อได้นะครับราคาไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับก็คงค่อยๆปรับตัวขึ้นไปค่ะขออนุญาตมาดูตัวของ TMB นะคะส่งท้ายสั้นๆ สำหรับราคาเป้าหมายแล้วก็ดูทิศทางของราคาหุ้นเป็นยังไงบ้างคะครับTMB เองเนี่ยเราโลว์ทาร์เก็ตไปปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับสินเชื่อต้องบอกว่าโดดเด่นสุดนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ year to date เองหรือตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็น1ใน2ธนาคารที่ยังสามารถขยายสินเชื่อได้นะครับแล้วก็สินเชื่อเขาเนี่ยยัง on target อยู่นะครับถ้าดูในแง่ของ valuation พื้นฐานนะครับที่เราโลขึ้นไปเนี่ยก็คืออยู่ที่3บาท20ต้องบอกว่าถ้าดูในแง่ของ upside downside นะครับอาจจะเทียบกับ KTB แล้ว KTB ดูมี upside มากกว่านะครับส่งท้ายทิ้งท้ายช่วงนี้ย้ำกำหนดกลยุทธ์กันส่งท้ายวันศุกร์นิดนึงค่ะก็ตลาดผมคิดว่าอยู่ในภาพที่แนวโน้มระยะกลางดูดีนะครับแนวโน้มระยะสั้นก็ดูดีเหมือนกันนะครับฉะนั้นการซื้อหุ้นและถือเนี่ยยังมีความเป็นไปได้นะครับในแง่ของตัวหุ้นเองพยายามหาตัวที่มีสตอรี่เพราะว่าการขึ้นในรอบนี้เนี่ยเราคิดว่าไม่ใช่เป็นแรลลี่รอบใหญ่
ฉะนั้นพยายามเลือกหุ้นที่มีสตอรี่ครับค่ะพยายามเลือกหุ้นที่มีสตอรี่นะคะส่วนแนวรับก็อยู่ที่ระดับ 1,550 ต้าน 1,580 จุดนะคะเป็นการกำหนดกลยุทธ์นะคะจากผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการวิเคราะห์ของคุณชัยพรได้ที่ Nation TV ช่วงเช้าวันศุกร์แบบนี้เปิดสายให้ปรึกษาคุณด้วยนะคะหมดเวลาของรายการ Stop Loss ภาคเช้าแล้วค่ะอีก1ชั่วโมงข้างหน้าไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวรรณ ปฐโชตนะคะแล้วก็ไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจรายการ Stop Loss กันเยอะๆค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงธนวรรณและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ